ับมาสนุกกันต่อเกมเสือหิวครับผมแน่นอนก่อนที่เราจะเข้าเกมแรกเมนูแรกนะครับร้านนี้คุณไม่ต้องไปไกลถึงฝรั่งเศสกับร้านนี้ครับเมซองเบลบงชูได้เวลาอัพสกิลแสงออกปากกับเมนูผู้ชนะในวันนี้ที่ถูกส่งตรงมาจากเมืองน้ำหอมประเทศฝรั่งเศสกับอาหารที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารสุดพรีเมียมระดับโลกและนี่คือร้านเมซองเบลร้านอาหารฝรั่งเศสแห่งย่านสุขุมวิทที่ทุกเมนูถูกรังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดยเมนูเด็ดจากทางร้านที่จะนำมาในวันนี้เมนูแรกนั่นก็คืออกเป็ดอิสปาองเมนูอาหารคาวที่มีแนวคิดมาจากอาหารหวานที่เป็นต้นตำรับฝรั่งเศสแท้ๆโดยนำเนื้อเป็ดที่มีความนุ่มชุ่มลิ้นมาเสียบนกระทะจนหอมโหหนังเป็ดโคตรน่ากินอ่ะกำไรไหลจริงนะเนี่ยตอนเนี้ยหนังเป็ดน่ากินจัดจากนั้นราดด้วยน้ำซอสราสเบอร์รี่ที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานกินคู่กับลิ้นจี่ที่เพิ่มความหอมด้วยการหยดเอเซนส์กลิ่นกุหลาบจากฝรั่งเศสแท้ๆลงไปรับประกันว่าแค่ตักขึ้นมากลิ่นก็แตะจมูกชวนให้น้ำลายสอแบบสุดๆเลยทีเดียวตามติดมาด้วยมิลเฟยเอริตาชเมนูขนมหวานสุดคลาสสิกจากฝรั่งเศสที่นำเอาน้ำตาลมะพร้าวของไทยแท้ๆมาผสมจนเข้ากันอย่างลงตัวเชฟต้องหอมแน่เลยตัดด้วยรสเค็มหวานของซอสคาราเมลทำให้ได้รสหวานแบบมีมิติบอกเลยว่าถ้าใครได้ตักกินเข้าปากแล้วล่ะก็รับรองแสงออกปากได้ทันทีอย่างแน่นอนยังไม่พอยังมีถาดยำส้มโอของมัดโมเซลที่ออนท็อปด้วยครีมสดพร้อมไข่ปลาแซลมอนที่โรยให้แบบจุกๆและยังมีเอแคสลัดปูท็อปด้วยไข่ปลาคาเวียร์ของช็อกซอสมะม่วงที่รสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวเยอะมากเยอะมากจริงทาร์ตส้มซ่าที่หอมหวานซ่อนเปรี้ยวและปิดท้ายด้วยบริยอตเฟรนช์โทสต์รสไข่เค็มลาวาแบบเยิ้มๆว้าวและเมนูทั้งหมดนี้ผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้กินเมซองเบลโอ้ยกลัวจะอิ่มอ่ะกลัวจะอิ่มอ๋อคุณคิดว่าคุณจะชนะเหรอโอ้โหทำไมคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องชนะแน่นอนไม่รู้เลยฮะรู้สึกว่าทีมของเรามันดูแบบมีแบบมีสมองไม่เฮ้ยคุณตอบพี่ชอบอะไรกันพี่ชอบไม่ได้พูดนะสองคนนี้ไม่ได้พี่แบบดูแบบจริงจังจริงจังมีไหวพริบเขาว่ามาอย่างนี้คุณว่าไงจริงจริงจริงเมื่อกี้เราอย่างที่บอกมันยังไม่ใช่การแข่งขันจริงๆใช่ครับอ๋อไม่ใช่ว่าเราแพ้ในมินิเกมแล้วเราจะแพ้ตรงนี้เสมอไปจริงเราทำเอาภาพไอ้งานพี่ก็แบ่งคนชนะคนแพ้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะยอมแพ้ไปทั้งนั้นอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะฮะเกมนี้มีชื่อว่าสอบปากคำสถานที่ท่องเที่ยวปกติเนี่ยคุณผู้ชมในรายการของเราจะคุ้นเคยกับการสอบปากคำวงการบันเทิงครับซึ่งอย่างนี้จะเล่าให้ฟังก่อนว่าการสอบปากคำเนี่ยนะฮะจะมีคนนึงเป็นคนซักเพื่อหาคำตอบส่วนอีก2คนเนี่ยรู้คำตอบแล้วแต่คุณจะบอกใบ้ได้เพียงในสิ่งที่เขาถามคนซักถามเท่านั้นครับเราจะเล่นด้วยกันทั้งหมดทีมละ4ข้อข้อละ30วินาทีต้องตอบให้ได้ครับถ้าเลย30วิไปตอบไม่ได้ถือว่าคุณไม่ได้คะแนนในข้อนั้นโอ้เข้าใจนะโอเคครับทีมที่ได้เล่นก่อนนั่นคือทีมเสืองวงก่อนมาครับเสืองวงครับครับทำไมคุณถึงส่งใบปองมาเล่นก่อนปนองของง่วงที่สุดแล้วตอนนี้ปลุกปองให้ตื่นเพราะเราต้องบูสต์เอเนอร์จีก่อนค่ะหนูต้องเป็นคนถามก่อนตำแหน่งหนูสำคัญมากนะ30วินาทีเท่านั้นนะต้องตอบให้ได้ต้องซักให้เจอนะได้เลยสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะพร้อมนะพร้อมค่ะโอเคครับเตรียมนะฮะครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาครับอยู่ในประเทศไทยไหมคะอยู่ครับเป็นถนนหรือเปล่าคะเป็นใช่ครับมีวัดไหมคะ
มี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 อยู่ตรงไหนของประเทศไทยคะกรุงเทพเหรออยู่กรุงเทพกรุงเทพใกล้ๆใกล้ๆอนุสาวรีย์ใกล้ๆอนุสาวรีย์ไอ้เอาแล้วไม่ใช่เอาแล้วไม่ใช่เว้ยเอาแล้วไม่ใช่ขอโทษอ่ะอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพคะอยู่แถวๆใช่ๆๆครับยาวแล้วนะคะตอนนี้นะทีมเสือง่วงได้ไป1คะแนนเอาไงในข้อต่อไปคุณจะสลับตำแหน่งไหมหรือจะให้ใบปอเล่นเหมือนเดิมล่ะครับยิงไปซะขนาดนั้นอยู่นี่แล้วเราก็มาขนาดนี้แล้วเป็นคนซักนะเป็นคนตอบนะข้อที่2ครับพร้อมแล้วโจทย์มาอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าครับไม่ค่ะไม่อยู่ภาคอะไรครับไม่บอกว่าอยู่ไม่อยู่ประเทศไทยเลยเหรอครับไม่อยู่ยุโรปหรือเปล่าครับไม่ค่ะอยู่แอฟริกาหรือเปล่าครับไม่รู้อยู่อเมริกาไม่อยู่เอเชียใช่ใช่ค่ะเอาแล้วอยู่จีนป่ะครับไม่ค่ะอยู่ในเอเชียอยู่เพื่อนบ้านเราหรือเปล่าครับผมไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดเป็นทะเลหรือเปล่าครับเป็นที่เดียวมาถูกแล้วเอาดีฟเหรอครับถูกแล้วมันเกิดจะไม่ได้แล้วไอ้เก่งมากก็มีนะเฮ้ยเก่งมากทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นแบบมาลดีฟเลยก็ไม่คิดไม่ออกหรอกถ้าเกิดเอเชียทะเลแล้วก็แบบอันแรกก็คือมาลดีฟมันน่าท่องเที่ยวที่สุดเลยนะถ้าเกิดแบบแล้วดังสุดแล้วก็ถ้าเกิดไม่หลังนั้นก็บาหลีอะไรไปแต่มาลดีฟถือว่าฉลาดนะถ้าเกิดว่าตอนนี้เสียงง่วงได้ไป2คะแนนทีมเสือง่วงเก็บแต้ม2ข้อแรกไปได้สวยๆมาง่วงๆแบบนี้นี่มันแผนสับขาหลอกคู่แข่งหรือเปล่านะน้องๆได้กันหมดแล้วเฮ้ยเราต้องทำได้อ่ะตอนนี้กำลังไหลๆโฟโฟเลยอ่ะครับพร้อมนะพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่3มาครับเริ่มเลยฮะอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าอยู่ครับอยู่ในกรุงเทพไหมอยู่ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ครับเป็นห้างสรรพสินค้าใช่ครับอยู่ข้างในฮะอยู่ข้างในข้างในเป็นร้านอาหารเหรอไม่ใช่ครับเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรละครเวทีฮะอยู่ในชารัชดาใช่ครับกูจำชื่อไม่ได้กูจำชื่อไม่ได้ชารัชดาเทเตอร์ชารัชดาอะไรเดียวชารัชดาอะไรเทเตอร์ทีมนี้นะผมบอกเลยทั้งใบ้ทั้งตอบดีมากเขาโม้ไว้ของจริงบอกว่ากลิ่นเขาดีอ่ะวนกลับมาที่ใบปอใช่ครับเอาล่ะขอให้คุณได้เต็มทั้ง4ข้อนะโอเคค่ะนี่คือข้อสุดท้ายแล้วได้เลยค่ะข้อสุดท้ายครับโจทย์มาครับอยู่ในประเทศไทยไหมคะไม่อยู่อยู่ในยุโรปไหมคะไม่อยู่ในคนไปทำอะไรที่นี่คะเที่ยวโอ้โหใช่เที่ยวไปเที่ยวไปกินไปดูวัฒนธรรมไปดูซากุระก็ได้ไปดูซากุระครับญี่ปุ่นเนาะคะอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ในญี่ปุ่นเป็นชื่อเมืองหรือว่าเป็นชื่อถนนหรือว่าเป็นชื่ออะไรคะถนนคนเยอะๆที่เดินสุดเยอะครับคนเยอะๆคนเดินสุดเยอะถนนอะไรวะถนนอะไรคนเยอะถนนอะไรคนเยอะถนนอะไรคนเยอะคะถนนอะไรคนเยอะคะไม่ได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้พูดไปที่ญี่ปุ่นพูดไปหมดโอเคค่ะเกียวโตรู้จักอะไรหนูรู้จักอะไรในญี่ปุ่นบ้างไล่มาโตเกียวโตชิบุย่าชิบุย่าเฮ้ยเยอะอ๋อพอบอกว่าหนูรู้จักอะไรในญี่ปุ่นบ้างหนูก็ตั้งใจตอบไว้นะชิบุย่าออกมาเลยรู้ยังว่าเขามีคนแบบเดินเยอะๆส่วนกันไม่รู้ค่ะแล้วรู้จักได้ยังไงนะแล้วคุณพิธีกรรู้จักอะไรในญี่ปุ่นบ้างครับเออครับก็มียาบีอะไรครับเนี่ยส่งอะไรมาโอ้โหแต่ทำให้นะฮะตอนนี้เสือง่วงครับได้ไปเต็มๆเลย4คะแนนมอบความหนักใจนี้ให้กับทีมเสือเกือกเปิดคะแนนไปได้สวยสำหรับเสือทีมแรกสะสมตุนกระเป๋าไว้นะครับเพื่อเข้าใกล้อาหารฝรั่งเศสสุดเลอค่าจากเมซองเบลอและนี่ก็ได้เวลาของเสือพีคโอบและน้องฝน
มาดูกันว่าจะตีเสมอได้หรือไม่ต้องรอดูฟันตื่นเต้นไหมคะสุดๆเลยค่ะตอนนี้สุดๆเลยเหรอค่ะหนูต้องซักออกมาให้ได้เยอะๆที่สุดเพื่อรู้คำตอบให้ได้ไวที่สุด30วินาทีเท่านั้นได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อแรกมาครับถามเลยฮะอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าคะไม่อยู่ครับไม่ใช่ค่ะแล้วอยู่ยุโรปหรือว่าเอเชียหรืออะไรคะอยู่หลายที่ค่ะอยู่หลายที่มีอยู่เอเชียยุโรปแสดงว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มันแบบว่ามีได้หลายๆประเทศถูกต้องไหมคะใช่ค่ะทะเลหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับโอ้ my god ยังไงดีคนไทยนิยมไปไหมคะใช่ค่ะชอบไปมากชอบไปมากมันสนุกค่ะใช่มันสนุกโดยเฉพาะพี่โอไปเล่นกีฬาที่นั่นเหรอคะใช่ใช่ใช่ไปเล่นเครื่องเล่นสนุกใช่ไปเล่นมันเหนื่อยไปเล่นเครื่องเล่นเหรอคะใช่ไปเล่นเครื่องเล่นพีระเล่นใช่เยอะเอเซอร์อีกอันนึงอีกอันนึงดิสนีย์แลนด์โอ้โหตอนนี้นะเสือเกือกได้ไปแล้ว1คะแนนต้องทำให้ได้ทุกข้อเพื่อเสมอผิดไม่ได้เลยนะทำไว้สูงด้วยฝั่งหนึ่งข้อต่อไปเราจะเปลี่ยนตำแหน่งไหมแน่นอนค่ะเปลี่ยนเอาใครมาเล่นแทนครับตรงนี้โอ้พร้อมนะครับผมโจทย์มาครับเริ่มครับอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าครับใช่ค่ะเป็นสถานที่เกี่ยวกับอะไรครับธรรมชาติธรรมชาติทะเลสีน้ำตกใกล้เคียงค่ะน้ำตกอยู่ในนั้นแหละอุ้ยเป็นน้ำตกอยู่ในนั้นอยู่ภาคไหนของประเทศไทยครับภาคภาคกลางค่ะเฮ้ยภาคกลางน้ำตกภาคกลางใช่ไม่ใช่อยู่จังหวัดอะไรครับใช่จังหวัดไทยหรือเปล่าจังหวัดที่โคราชโคราชเขาใหญ่เขาใหญ่ตกเก่งมากเฮ้ยพี่โนเอ้าไม่เก่งว่ะอยู่แล้วน้ำตกภาคกลางแต่ว่ามันเก่งมากดูมันเดาเป็นเขาใหญ่ไม่ได้จริงๆสระบุรีมันได้อยู่ภาคกลางอยู่แต่พอขึ้นปั๊บออกโคราชไปน่าจะเข้าภาคอีสานมีภูเขาใช่ไหมขอโทษนะคะเราแข่งเป็นวินาทีได้ไหมคะเพราะว่าเราเร็วมากพี่บิ๊กพี่ถ้าพูดขนาดนี้แล้วออกมาเล่นเองไหมล่ะเอาไหมตอนใหม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วชอบตอบคำถามอ่ะน้องฟอนต์เอามาอีกทีหนึ่งไหมพี่บอกว่าไปเล่าก่อนไปเร็วฟอนต์มาไม่คนที่พี่ชอบที่พี่ชอบครับตอนนี้เสือเกือกมีอยู่แล้ว2คะแนนครับทำคะแนนข้อที่3ให้ได้เพื่อที่จะไปเสมอนะฮะฟอนต์พร้อมนะครับโจทย์มาครับโอ้โหอยู่ในประเทศป่ะคะอยู่ในประเทศอะไรครับอยู่ในประเทศไทยอยู่ภาคไหนอยู่ภาคอะไรคะอยู่ภาคกลางครับผมใกล้กรุงเทพไหมคะอยู่ในกรุงเทพเลยครับอยู่ในกรุงเทพจะเป็นเมืองที่มีคนจีนเยอะป่ะคะใช่ค่ะมีคนจีนชอบไปเดินเยอะครับช้อปปิ้งอย่าเกินอย่าเกินอย่าเกินมาอย่าเกินดิอย่าเกินดิฮะ V A R ไม่ใช่เหมือนกันโอ้ยเฮ้ยไปเดินบ้างไหมคะคนไทยไปเดินทุกเสาร์อาทิตย์ครับน้อยอยู่ติดกับห้างครับอยู่ติดกับห้างลาดพร้าวใกล้สถานลาดพร้าวเหรอใกล้สถานลาดพร้าวรถไฟรถไฟรถไฟคนต้องรถอะไรอบช่วยเยอะมากไปดูคำตอบก่อนนะครับว่าคือสวนจตุจักรไปช้อปปิ้งปะไม่เคยไปเดินอ่ะไม่แล้วโอบอ่ะเขาถามว่าเป็นห้างไหมแทนที่มันจะตอบเป็นห้างห้างสินลักษณ์เผาอ่ะมันอยู่ติดกับห้างป่ะคะอยู่ติดกับห้างครับอยู่ติดเจ็ดชั้นลักษณ์เผาเจ็ดชั้นลักษณ์เผาอันนี้เขาเติมลูกดอกอ่ะห้างสินลักษณ์เผาเป็นห้างเออเติมลูกดอกแต่ใกล้มากแล้วมันยากฮะยากอันเนี้ยมันยากถ้าเป็นพี่พิกมายืนพิกตอบได้ปะล่ะเออได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วแต่ว่าพี่พิกพี่พิกก่อนเร็วถ้าเกิดได้ผมให้2คะแนนเลยอ้าวมีการท้าทายกันซะแล้วถ้าพีคทำได้เกมจะตีเสมอเลยนะครับน้องไอซ์คิดให้ดีนะพี่พีคพี่พีคมันต้องอย่างนี้ด้วยความที่เขาอยากดูพี่พีคเล่นมากเขาบอกว่าถ้าพี่พีคเล่นข้อนี้แล้วพี่พีคทำได้
ได้เสมอเลยได้2คะแนนเลยเออเอาดอมได้ดอมไปเอาดิอยากดูอยากดูโอเคโอเคเออฟ้าเราจะได้ทานอาหารนะน้องฟ้าเดี๋ยวพี่จังจังเราได้มี4คะแนนเสมอเสมอเพื่อไปบวกกันเสมอชนะเราได้ก่อนเราอย่างแรกอะชนะก่อนอย่างแรกอะชนะก่อนก่อนจะเล่นเกมอะพี่ต้องเข้าใจกติกาเราต้องได้อีก2คะแนนเพื่อเสมอนะโอเคโอกาสสุดท้ายพี่พีคพร้อมนะเล่นสบายๆเนาะโอเคโอเคมาเล่นด้วยกันนะเล่นด้วยกันนะเล่นด้วยกันนะผมเล่นไม่ได้มันต้องอย่างนี้พี่พีคสองสองคะแนนมากเลยครับนะพี่พีคพร้อมนะโอเคค่ะพร้อมแล้วเริ่มมาตอนนี้ซีสพีคคือความหวังของหมู่บ้านซีสจะทำได้หรือไม่ไปดูกันครับมันคือที่ไหนมันคือที่ไหนอยู่ในอเมริกาครับถามคำตอบไม่ได้การกรรมการถามพี่ว่าเอาไงคนหนึ่งระวังออกที่สุดเลยเนี่ยมันเนี่ยที่ไหนในประเทศอะไรอยู่ที่อเมริกาเป็นเกาะเกาะเป็นทะเลเหรอคะใช่ครับทะเลอะคะไม่ใช่ครับเป็นเกาะอยู่ในอเมริกาเขาไปทำอะไรกันคะเขาไปไประบำมาค่ะไประบำด้วยมีระบำด้วยเหรอที่ไหนมีระบำอ่ะร้านมีระบำเดียวกันเรื่องอะไรเป็นเกาะแล้วมีอะไรเป็นจุดเด่นอีกคะเอ้ยมีเกาะมีไอ้เนี่ยค่ะไอ้กับชุดที่มันเป็นแบบว่าใบไม้อโลฮาเขาว่าอโลฮาเออเฮ้ยจุดเด่นจุดเด่นก็ไม่ใช่เขามีสิทธิ์ตอบจุดเด่นจุดเด่นเขามีสิทธิ์พูดไม่ใช่ฮาวายเหรอเฮ้ยใช่เข้า40วินาทีสุดท้ายมันมีก่อนนะก่อนเป็นอะไรก่อนเป็นอะไรเป็นเกาะเออรวมกันเป็นเกาะฮาวายเอาละตอนนี้ครับเท่ากับว่าทางนู้นนะเขาก็สละให้นะได้เลยแบบใจนักกีฬามากนะตอนนี้ให้พี่พีอีก2คะแนนเท่ากับว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมเสมอกัน 4-4 แค่ยังสอบปากคำยังป่วนอาหารฝรั่งเศสเมซองเบลอนี้ไม่มีทางที่จะได้กินกันง่ายๆแน่นอนช่วงหน้ากับเกมตัดเชือกมือต้องไวสมองต้องมีและที่สำคัญคือสติห้ามพลาดนะครับรถเมล์รถบรรทุกอู่ซ่อมรถไฟเสียง